สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Channel Sammy Story นะคะวันนี้จะมาทำคลิปรีวิว iPhone 12 Pro Max นะคะในปี2024หลังจากได้ทำเป็นคลิป Walk 1วันแล้วเนาะทุกคนอาจจะดูแบบยืดเยื้อเกินไปนะคะมันเข้าใจยากนะคะก็จะมาทำคลิปแยกย่อยเป็นคลิปรีวิวแบบนั่งพูดแบบนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่า iPhone 12 Pro Max ตอนนี้ไม่มีมือ1แล้วนะคะส่วนมากจะเป็นมือ2เลยแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบตเริ่มเสื่อมแล้วอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มเสื่อมตามสภาพนะคะก็จะมีตำหนิบ้างและมีแบบสภาพดีเยอะมากและตอนนี้เครื่องมือ2นะคะเริ่มทยอยปล่อยออกมาขายเยอะมากเนื่องจากถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่เราก็จะมาพูดถึงข้อดีว่ามีอะไรที่ทำให้ iPhone 12 Pro Max ยังน่าใช้ในปี2024นี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของดีไซน์นะคะที่กล้องหลัง3ตัวมีไรด้าสแกนเนอร์มาให้นะคะมีดีไซน์เหมือน iPhone 15 Pro Max เลยนะคะยิ่งสีที่เราใช้เป็นสีขาวนะสีซิลเวอร์นะคะยังมีความเรียบหรูดูแพงมากแล้วก็มีหน้าจอมาให้ขนาดใหญ่ถึง 6.7 นิ้วเหมือนรุ่นปัจจุบันเลยนะคะตรงติ่งนี้นะคะก็เป็นติ่งที่ยาวนะคะแต่ว่ามีความแคบลงไปซึ่งส่วนตัวชอบมากนะคะไม่ได้ติดขัดกับดีไซน์ของ iPhone 12 Pro Max เลยนะคะหน้าจอก็ขนาดใหญ่เต็มตาดีนะคะวัสดุของเขาเป็นสแตนเลสสตีลนะคะแน่นอนว่ามันจะมีความหรูหรากว่าไทเทเนียมมันจะมีความเงามีความสะท้อนนะคะเดี๋ยวให้ดูเลนส์กล้องไกลๆเห็นไหมคะว่ามีเซ็นเซอร์ขนาดเลนส์กล้องที่ยังใหญ่อยู่เนาะเมื่อถือใช้งานทั่วไปแล้วแยกยากมากว่าอันไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะก็จะคล้ายกันเลยตั้งแต่ iPhone 12 Pro Max ถึง iPhone 15 Pro Max นะต่อมานะคะเรื่องของแบตเตอรี่ก็แน่นอนว่าสุขภาพแบตก็จะเริ่มต่ำกว่า80แล้วนะคะแนะนำให้ไปเปลี่ยนของเราก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์มา 3,790 ถ้าจำไม่ผิดนะคะรอนิดนึงประมาณ4ชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นคือแบบเฮ้ยทำไมคิวเยอะขนาดนั้นแต่เราก็ยอมที่จะจ่ายนะคะเพื่อที่จะใช้งานได้ครบวันใช้งานได้แบบสบายใจยิ่งขึ้นตอนนี้แบตเตอรี่อืดมากนะคะชาร์จทีนึงก็ใช้งานได้ยาวๆทั้งวันเลยนะคะสุขภาพแบตอยู่ที่ 100% เลยนะคะถึงไปเปลี่ยนข้างนอกก็มีแบบเปลี่ยนแบตเพิ่มความจุด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะโชว์สุขภาพแบตได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะแนะนำว่าให้ซื้อแล้วไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จะใช้งานได้คุ้มๆเลยค่ะทีนี้มาพูดในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงมัลติมีเดียต่างๆนะคะจะบอกว่าใช้งานได้ดีมากสะดวกสบายมากเลยนะคะไม่มีเรื่องของแอปค้างแอปกระตุกแล้วอาจเป็นเพราะว่าออกมาหลายปีแล้วก็มีความนิ่งของซอฟต์แวร์มากกว่ารุ่นใหม่ๆนะคะการถ่ายการเล่น Facebook ไม่มีค้างไม่มีกระตุกเลยนะคะ IG Story สกินโทนกล้องก็ยังสวยแล้วก็คุณภาพของรูปถ่ายและวิดีโอใน Story ก็ยังดีมากๆนะคะเลื่อน TikTok ดู YouTube ดูหนังฟังเพลงนะคะได้ฟีลแบบจอใหญ่เต็มตานะคะสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยค่ะเพราะว่ามีจอที่ใหญ่ลำโพงที่ดังอยู่นะคะแล้วก็ความลื่นไหล ยังทำงานได้ดีถึงแม้ตัวนี้จะให้หน้าจอมาแค่60เฮิร์ตซ์แต่เรามองว่าลื่นมากไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะใช้งานได้ลื่นเหมือนรุ่นปัจจุบันอาจจะแค่ปรับตัวเรื่องช่วงแรกๆเนาะใครที่เคยใช้จอ60เฮิร์ตซ์มาอยู่แล้วก็ใช้งานรุ่นนี้สบายๆนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่อย่าง iPhone 15 15 Plus ก็ยังเป็นจอ60เฮิร์ตซ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความลื่นนะคะสามารถใช้งานได้ดีแต่ใครที่เคยไปใช้จอ120เฮิร์ตซ์ใครที่แบบย้ายมาจากฝั่ง Android แล้วจะมาลองรุ่นนี้นะคะอาจจะแบบปวดตาหน่วงๆตาช่วงแรกๆเท่านั้นเองเหมือนเราที่ย้ายจาก15 Pro Max 14 Pro Max กลับมานะคะก็รู้สึกว่ามันจะปวดตาแค่ช่วงแรกๆพอใช้ไปใช้มารู้สึกว่าจอมันลื่นแทบแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้60เฮิร์ตซ์อันนั้น120เฮิร์ตซ์อะไรเงี้ยค่ะก็ยังใช้งานถ่ายฟีดดูอะไรต่างๆได้ดีมากๆอยู่เลยนะคะเรื่องของการเล่นเกมนะคะเราไม่ได้เล่นเราก็จะไม่พูดถึงเลยนะคะขออนุญาตข้ามนะคะต่อมาพูดในเรื่องของกล้องนะคะจะบอกว่ากล้องที่มีมาให้ครบครันมากนะคะมีมาให้ใช้ทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างอัลตราไวด์นะคะมุมวายมุมมองปกติแล้วก็เลนส์ซูมที่มีมาให้ถึง 2.5 เท่านะคะซึ่งเป็นระยะซูมที่พอดีมากเวลาเราซูมถ่ายภาพบุคคลอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องถอยห่างจากวัตถุแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปออกมาได้สวยนะคะไม่ได้ซูมเข้าใกล้ตัววัตถุจนมากเกินไปนะคะเป็นระยะซูมที่พอดีแล้วก็เป็นออปติคอลซูมนะคะซึ่งให้ความละเอียดที่สวยสดงดงามมากและสกินโทนกล้องของรุ่นนี้คือดีมากนะคะกล้องหน้าที่มีมาให้ก็12ล้านพิกเซลนะคะถ่ายวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังได้ถึง 4K 60 เฟรมเรทเลยนะคะแม้ว่าจะไม่มีโหมด
การใช้งานกล้องมาให้หลากหลายเหมือนสมัยใหม่เนาะแต่เป็นโหมดที่เราสามารถใช้จริงในชีวิตประจำวันและใช้บ่อยนั่นก็การถ่ายวิดีโอการถ่ายรูปทั่วไปเลยนะคะการถ่ายภาพบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราได้ใช้บ่อยๆเนาะต่อมามาพูดในเรื่องของการรับสัญญาณ 5G และ Wi-Fi ส่วนตัวมองว่าเริ่มที่จะทำได้ช้าแล้วเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ 5G แบบรุ่นเก่าเลยนะคะการดึงเน็ตมาใช้ในแอปธนาคารเวลาสแกนเวลาจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารเรารู้สึกว่าสแกนแล้วโอนได้บ้างค้างบ้างอะไรเงี้ยส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เป็นที่เครือข่ายแล้วมันน่าจะเป็นที่โทรศัพท์แล้วนะคะซึ่งมองว่าช้ากว่ารุ่นใหม่ๆเยอะเลยนะคะถามว่าเยอะจนเห็นความแตกต่างขนาดนั้นไหมก็เป็นบางครั้งนะคะไม่ได้ว่าตลอดเนาะส่วนการรับสัญญาณ Wi-Fi ก็ทำได้ดีอยู่แต่ 5G คิดว่าจะเริ่มช้าแล้วนะคะไม่ได้เร็วเท่ารุ่นใหม่ๆแล้วนะคะเพราะว่าเป็น 5G ยุคแรกๆเลยของ iPhone เนาะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะและอีกอย่างนะคะตัวนี้ก็ให้ระบบความปลอดภัยแบบสแกนใบหน้าการสแกนใบหน้าขณะที่ใส่แมสก์นะคะ iPhone 12 Pro Max ก็เป็นรุ่นแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะสามารถสแกนใบหน้าทั้งๆที่ใส่แมสก์ได้นะคะถ้ารุ่นที่ต่ำกว่านั้นก็ไม่สามารถทำได้เนาะเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในช่วงหลังๆหลังจากที่มีโควิดแล้วคนใส่แมสก์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายนะคะที่ iPhone 12ยังมีมาให้อยู่นะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องของลำโพงการสั่นการเปิดปิดเสียงนะคะปุ่มมิวอะไรอย่างนี้ก็เป็นความคุ้นชินในสไตล์ของ iPhone เลยนะคะรวมถึงติ่งที่มีมาให้นะคะก็เป็นแบบเดิมๆนะคะตรงนี้ชอบมากนะคะสามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีการสั่นที่ดีมากๆนะคะไฟแฟลชที่สว่างแล้วก็มีกล้องที่สวยๆอยู่นะคะในปี2024ถ้าใครจะซื้อมาใช้รับรองไม่ผิดหวังต่อมานะคะมาฟังข้อพิจารณาของ iPhone 12 Pro Max ในปี2024นะคะนั่นก็คือมีหน้าจอมาให้แค่60 Hz นะคะมี 5G ที่เป็นรุ่นเก่าเนาะกล้องถ่ายรูปที่ไม่มีโหมดใหม่ๆอย่างรุ่นปัจจุบันอย่างเช่นโหมดวิดีโอภาพยนตร์นะคะแอคชั่นโหมดนะคะทำให้การสั่นในวิดีโอดีขึ้นนะคะที่เป็นแอคชั่นโหมดเนาะหรือว่ากล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสก็ไม่มีมาให้นะคะสไตล์ภาพถ่ายก็ไม่มีมาให้ซึ่งส่วนมากทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเอาเป็นว่ายังมีฟังก์ชันที่เราใช้งานประจำอะเหลือๆครบๆอยู่นะคะข้อพิจารณาก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะแบตเตอรี่ที่อาจจะเสื่อมไปตามกาลเวลาก็สามารถไปเปลี่ยนได้แล้วนะคะก็จะมีตำหนิน้อยมากน้องรู้สึกว่าปัญหาที่เจอใน iPhone 13 14 Pro Max อย่างเช่นกล้องจะมีฝ้ากลมๆดำๆอยู่นะคะซึ่งใน iPhone 13 iPhone 14 Pro Max ตอนนี้มีมาเยอะมากนะคะใครที่ใช้2รุ่นนี้อยู่ก็ให้สังเกตกล้องของตัวเองเนาะจะมีตำหนิตรงนี้นะคะใน iPhone 12 Pro Max ยังเจอน้อยหรือว่าไม่เจอเลยอยู่นะคะอาการจอเขียวที่มีใน iPhone 13 Pro Max ก็ไม่ได้พบใน iPhone 12 Pro Max มากนักหรือว่าไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ตามข่าวไม่แน่ใจเนาะแต่เรามองว่า iPhone 13 14 Pro Max นะเริ่มจะมาตรฐานไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเนาะเราก็งงว่าเฮ้ย iPhone 14 Pro Max เพิ่งออกมาไม่นานเลยนะเป็นรุ่นรองท็อปจาก iPhone 15เลยแต่เริ่มมีปัญหาเรื่องของกล้องเป็นฝ้ากลมๆดำๆในกล้อง 3X แล้วนะคะก็คืองงมากว่าทำไมถดถอยได้ขนาดนี้นะคะทำให้เราเบื่อที่จะใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆมากพอเจออย่างนั้นมันก็น้อยแล้วมันก็กลัวที่จะเกิดปัญหาแบบนั้นนะคะส่วนใครที่ใช้ iPhone 15 Pro Max แน่นอนไม่มีปัญหานี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดรีวิว iPhone 12 Pro Max ในปี2024สั้นๆนะคะสำหรับใครที่จะซื้อมาใช้ซื้อมาเลยนะคะยังใช้งานได้ดีมากยังคุ้มค่ามากนะคะมี 5G มีสแกนใบหน้าผ่านแมสก์ได้นะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่เหมือนรุ่นปัจจุบันเลยนะคะมีกล้องมาให้ใช้ถึง3ระยะสกินโทนกล้องสวยมากถ่ายอาหารถ่ายคนสวยแบบสบายๆเลยนะคะมาดูในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะมองว่าไม่ได้มีปัญหาเลยเนาะการถ่ายฟีดอะไรยังทำได้ลื่นๆอยู่เลยนะคะเรางงมากว่าความต่างของจอ 60Hz กับ 120Hz อ่ะมันวัดกันจากอะไรเพราะว่าถ้าใช้งานจริงมันไม่รู้สึกเลยนะคะนอกจากว่าจะสลับมาใช้ในทันทีแล้วเราจะรู้สึกได้นะคะแต่พอใช้งานไปนานๆอ่ะมันแบบมันเหมือนจอมันยังลื่นอยู่เลยมันก็ติดมือดีนะคะความเป็น iPhone เนาะแอปอะไรอย่างเงี้ยก็เสถียรนะคะตอนนี้คือใช้สัญญาณ 5G เลยนะคะแต่ว่าจะมีบางครั้งในเรื่องของแอปธนาคารที่มีสแกนช้าบ้างอันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นที่การรับสัญญาณ 5G ของ iPhone 12 Pro Max หรือว่าเป็นที่แอปธนาคารในช่วงนั้นนะคะมาดูการโหลด TikTok ก็โหลดได้เรื่อยๆอยู่นะมีความรวดเร็วลำโพงดังมากเห็นไหมคะว่าก็โหลดได้เร็วอยู่เนาะอันนี้คือใช้ 5G เลยนะคะ
เล่นโซเชียลถ่าย TikTok ถ่ายฟีดอะไรได้สบายเลยนะคะมาดูนะคะว่าถ่าย IG Story สวยมากเห็นไหมสมูทลื่นมากนะคะไม่มีติดขัดเลยเรื่องของการใช้งานกล้องมากนะคะมีซูมมาให้ 2.5 เท่านะคะเป็นระยะซูมที่เรามองว่าพอดีมากนะคะได้ใช้จริงๆเห็นไหมรูปออกมาก็ยังสวยสดงดงามอยู่นะคะกล้องคือสกินโทนดีงามมากเดี๋ยวลองถ่ายภาพบุคคลเนาะก็สามารถที่จะถ่ายได้ดีทุกเลนเลยนะคะอัลต้าไวด์ก็คุณภาพเหมือนกับรุ่นปัจจุบันเลยใน iPhone 15และ15 Plus นะคะก็คือไม่มีออโต้โฟกัสมาให้ไม่สามารถที่จะถ่ายมาโครได้เนาะส่วนตัวว่าใช้แบบปกติก็โอเคแล้วนะคะเนี่ยเลนปกติคือถ่ายคนถ่ายอาหารสวยมากกล้องหน้าก็สกินโทนดีมากนะคะสามารถที่จะทำงานได้เร็วอยู่เลยเนาะวิดีโอก็ 4K 60 เฟรมเรทในฝั่ง Android คือหายากนะคะที่จะได้วิดีโอนิ่งและเสถียรดีขนาดนี้นะคะวิดีโอคือขั้นเทพมากๆดูนะคะวิดีโอเฟรมเรทนิ่งมากการเก็บ HDR การเก็บเสียงไมโครโฟนอะไรต่างๆคือทำได้ดีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะคะหมดห่วงเลยในเรื่องของกล้องซูมไปก็ยังสวยเห็นไหมiPhone 12 Pro Max เหมาะกับใครนะคะส่วนตัวเรามองว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะใครเป็นผู้ปกครองแล้วแบบต้องการที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วอยากส่งต่อรุ่นนี้ให้ลูกนะคะไปเปลี่ยนแบตให้ลูกหรือบุตรหลานของท่านน่ะเพียงแค่ 3,000 ถึง 4,000 บาทก็ได้โทรศัพท์ที่ยังพอกับการใช้งานในช่วงอายุนั้นๆแล้วนะคะเป็นการใช้งานที่ครบครันทุกด้านจริงๆเนาะแล้วก็ทำให้เด็กได้ใช้งานแบบแฮปปี้นะคะภูมิใจแล้วก็ไม่เกินตัวจนเกินไปนะคะหรือใครที่จะส่งให้พ่อแม่นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเพราะว่าได้หน้าจอมาใหญ่ถึง 6.7 นิ้วส่วนวัยทำงานถ้าจะซื้อมาใช้ยังใช้ดีไหมใช้ดีมากนะคะไม่ได้มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเลยเนาะมีฟังก์ชันการใช้งานมาให้ใช้ครบๆเลย 5G กล้องการใช้งานที่เสถียรนะคะระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะใครที่จะซื้อใช้งานมือ2ก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะคะยังไงเรือธงของ iPhone เนาะต่อให้ออกมาหลายปีแล้วก็ยังทำงานได้ดีอยู่ยังไงก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจดูนะคะแต่บอกเลยว่านักเรียนนักศึกษาเหมาะมากกับรุ่นนี้นะคะใครที่เป็นผู้ปกครองแล้วแบบตัวเองอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อ่ะเอาให้ลูกก็ได้นะมันไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยนะคะรู้สึกว่าเขาได้ใช้โทรศัพท์ที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับเขามากๆนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย